มาคุยท่กาันสมเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังคุยอยู่กับคุณพ่อสำรองยังอยู่คุณพ่ออยู่นะแล้วก็คุณภาวินีด้วยนะคะน้องภาวินีอยู่นะอยู่ค่ะหนูน่ะพูดดีทุกอย่างไม่ดีอยู่อย่างเดียวเวลาหนูพูดถึงพี่นะเรียกลุงอย่างเงี้ยเปลี่ยนเรียกพี่เรียกพี่คุณพี่ใช่ไหมคะจะไปเรียกลุงน่ะมันน่าคุยที่ไหนลองไม่น่าคุยเลยลองเรียกลุงสมเกียรติแกก็ไม่พอใจนั่นน่ะบอกว่าเรียกพี่ได้ไหมร้องเพลงกันใหญ่เรียกได้ค่ะเรียกพี่ได้ไหมถ้าเรียกได้ทกสจะให้สัก15,000ท่านสมเกียรติช่วยตรวจสอบพอกู้เพิ่มได้ไหมท่านกรณีของลูกหนี้รายนี้ครับท่านอ๋อครับลูกหนี้ที่ติดจำนองขายทรัพย์ติดจำนองของทกสไปเนี่ยเพราะว่าที่ทางบังคับคดีแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยติดจำนองอยู่เท่าไหร่นะ3,400,000ครับท่านครับใช่ไหมครับท่านตัวเลขประมาณนั้นไหมคะท่านสมเกียรติครับประมาณเนี้ยครับผมทีนี้ถ้าเขาจะต้องได้เงินสักก้อนหนึ่งอีกสัก200,000เพื่อจะมาจ่ายหนี้กยศ.ตรงนี้นะครับเอาเงินจากหลักทรัพย์เดิมยังได้ไหมท่านสมเกียรติครับถ้าดูจากตัวที่ดินนะครับที่6ไร่ที่มีการจำนองแล้วมีการประเมินราคาไว้ถัดจากนั้นเนี่ยก็คงต้องดูนะว่าเองคุณพ่อสำรองเองนะครับกับภาระที่มีกับกยศ.นะมูลเหตุดังกล่าวพอประเมินดูเสร็จเนี่ยหลักประกันที่เพิ่มทั้งคนบุคคลต่างๆเนี่ยก็จะพอมีทางออกนะครับว่าไอ้เจตนาของธนาคารเองก็อยากจะสงวนที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างน้อยก็เป็นทรัพย์มรดกไปถึงลูกถึงหลานอันนี้ก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ซึ่งตรงนี้ก็จะได้มาประเมินแล้วก็พูดคุยกันกับทายาททั้งคุณพ่อรองด้วยนะครับครับคุณปาวิทย์ครับก็ฟังดูลุงเองก็เป็นลูกหนี้ชั้นดีนะลุงอ่ะนะกับทกสนะนะครับแล้วก็ลุงก็พอมีที่มีทางอยู่แต่มันเกิดข้อผิดพลาดนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าหลักทรัพย์เดิมยังพออยู่ก็ขอเพิ่มมาเอาเงินที่เพิ่มนั้นแหละมาชำระหนี้กับกยศ.ปิดตรงนั้นไปก็เป็นหนี้กับทกส.เพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่พอขึ้นมายังไงนะครับก็ยังมีที่แปลงหนึ่งก็พอจะไปค้ำเพิ่มเติมได้อันนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะมีหลักทรัพย์เพิ่มใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าพอไหวนะลูกหนี้เครดิตเขาก็ดีนะแม่เรายังปล่อยกู้โดยที่ไม่มีหลักครับค้ำประกันเลยยังปล่อยใช่ไหมทกส.ปล่อยใช่ไหมท่านครับอย่างน้อย10,000นี่ปล่อยไม่มีคนค้ำใช่ไหมท่านใช่ใช่ครับกรณีสนับโครงการฉุกเฉินสินเชื่อฉุกเฉินผู้ใดนี่ก็เป็นคีโรนไม่มีผู้ค้ำประกันไม่มีหลักประกันครับจะเพียงให้เพิ่มให้เพิ่มไปนะผมฝากท่านสมเกียรติท่านตั้งแท่นไว้ก่อนนะท่านนะรายนี้ท่านตั้งแท่นไว้ก่อนนะว่าตรวจสอบแล้วทกส.มันจะคีรีว่าจากหนี้ที่มีอยู่3,400,000ตอนนี้ถ้าจะกู้เพิ่มได้อีกสักเท่าไหร่พอแก่หนี้ที่ชำระหนี้กกยศ.หรือไม่นะครับตั้งแท่นไว้แล้วกับ2ถ้าบอกไม่พอหรือขาดเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็พยายามจะให้กยศ.นี่คิดหนี้ให้ต่ำที่สุดลดหนี้กยศ.ลงมาหรือหาเงินนอกมาเติมอีกเล็กน้อยให้พอได้พอดีนะท่านนะครับก็เป็นความร่วมมือกันนะครับผมว่ากยศ.เองก็เป็นเจตนาหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มาตั้งวัตถุประสงค์เพื่อจะนำเหล่านี้มาเป็นผลเป็นมรรคในขณะเดียวกันทกส.เองนะเข้าใจว่าคุณพ่อคุณภาวินีก็เป็นลูกค้านะครับแล้วก็อยู่กับทกส.มาพอสมควรนั่นเป็นความสำคัญนะครับที่จะต้องช่วยกันดูแลแล้วก็นะเพื่อให้บุตรหลานเนี่ยได้มีที่มีทางแล้วก็ภาระหนี้ที่มีกับรัฐทั้งสองส่วนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกยศ.หรือทกส.คือว่าเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รัฐบาลก็ต้องการให้มาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของภาระหนี้สินนั้นมาตรการการดูแลทั้งเรื่องของการลดการขยายการปรับต่างๆเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องที่จะได้ออกแบบนะไอการ
อำนวยสินเชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับก็เป็นความจำเป็นอยู่แล้วครับที่จะต้องช่วยเหลือดูแลกันครับคุณธนอมครับงั้นขออนุญาตท่านสมเกียรติช่วยตั้งแท่นในส่วนของท่านไว้นะครับว่าโอเคได้พอดีเลยรอทางโน้นเจรจาไกล่เกลี่ยเสร็จปั๊บมาเอาเงินจากธ.ก.ส.เลยแล้วก็ไปจ่ายกยศ. อย่างนี้นะหรือ2ขาดอยู่นิดนึงยังไงแต่อย่าพยายามให้ขาดนะท่านนะให้พอดีจะได้ไม่ต้องมาเสียที่อีกแปลงนึงน้องพวินีค่ะนะหนูจะได้ไม่ไปขายสร้อยทองอีก50ตังค์นั้นก็ขายไปแล้วใช่มั้ยโอ้เป็นบาทแล้วค่ะที่ไปจ่ายกยศ.ค่ะเป็นบาทเป็นแหวนอะไรก็ขายให้เท่าที่มีอะค่ะขายชำระหนี้กยศ.แต่ว่านี่ถ้าพูดนะเมื่อวานหนูพยายามจะเล่านะพี่ไม่ได้ฟังหนูนะแต่พี่ไปคุยกับแม่เธอมาเรียบร้อยแล้วแม่เล่าให้ฟังหมดแล้วนะคุยกับพ่อสำรองนั้นคุยกับพ่อสำรองนั้นก็ผมก็ฟังก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบอกกันขอคุยกับแม่ได้มั้ยเออได้ก็คุยกับแม่แม่ก็เล่าให้ฟังทั้งหมดว่าชีวิตของภาวินีมีปัญหาอย่างไรทำไมแม่มีปัญหากับหนี้กยศ.แค่ 95,000 ที่ผ่านมาก็พยายามผ่อนชำระมาตลอดนะครับน้องเขาก็อายุ44แล้วนะเมื่อวานนี้พี่ก็ติดติงไปว่าทำไมไม่ชำระหนี้ก็ไม่ได้เยอะหนี้กยศ.กู้แล้วต้องจ่ายแต่ก็คนเรามันมีปัญหาในชีวิตเนาะใช่ไหมใช่ค่ะสามีฟ้องหย่าจริงค่ะหย่าใช่มันเป็นความรู้สึกที่จริงๆพ่อสำรองเนี่ยทุกจากเรื่องนี้ถูกยึดที่ไปขายทอดตลาดเนี่ยและกำลังแล้วเสียที่แล้วด้วยนะเพราะมีคนซื้อไปแล้วด้วยนะทุกไม่กินข้าวไม่กินข้าวในขณะภาวินีเองกว่าจะรอดชีวิตมาได้ใน2ปีที่ผ่านมากับชีมรสุมครอบครัวเนี่ยกลับมาตั้งหลักได้ในวันนี้พูดได้หัวเราะได้ยิ้มได้และพอสื่อสารได้เนี่ยเธอก็เป็นคนที่น่าเห็นใจมากๆนะก็เลยต้องนี่แหละผมคุยหลังไมค์กับท่านสมเกียรติว่าท่านครับเราทำเอาบุญกันนะท่านสมเกียรติใช่ทำเอาบุญกันทำเอาบุญกันเรื่องนี้นะขอบคุณมากเลยค่ะหนูก็วิ่งไปกอดลูกชายแบบหนูอยากได้กำลังใจท่านสมเกียรติก็ช่วยเต็มที่เลยเมื่อวานเนี่ยคุยกันหลังไมค์กับท่านก่อนแล้วท่านครับครับขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณภาวินีคิดว่าอาจารย์ถนอมกับนะก็รับรู้รับทราบกันเนี่ยในประโยคที่เราก็ไม่ต้องการทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยก็เป็นความสำคัญแล้วก็คิดว่าลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตเราก็คิดว่าเราเจอกันมานะหนักหนาสาหัสกันอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีวันพรุ่งนี้เราก็ต้องก้าวด้วยความเข้มแข็งด้วยความรอบคอบนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ที่มัจจาคีรีเข้าใจว่าเป็นถิ่นเกิดเนี่ยมีความอบอุ่นฉะนั้นในสภาวะครอบครัวเนี่ยจะสร้างความราบรื่นทำให้ครอบครัวร่มเย็นเนี่ยมันจะต้องเราผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับธ.ก.ส.เองก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็จะทำหน้าที่เหล่านี้คิดว่าทั้งครอบครัวจะได้เจอสิ่งที่อยากเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระหนี้ที่มีกันหลายทางพออยู่กับสถาบันการเงินก็เป็นกำลังใจว่าในการสร้างสัมมาชีพใหม่ๆการสู้ชีวิตก็จะเป็นส่วนหนึ่งผมว่าทั้งอาจารย์ถนอมกับพวกเราก็เป็นกำลังใจและเรื่องนี้ก็ในพื้นที่ที่มันจากคีรีเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ขอความร่วมมือให้กับพนักงานเองและได้ลงไปดูด้วยความใส่ใจและด้วยความใกล้ชิดเพื่อจะหาแนวทางออกนะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ดีที่สุดครับครับคุณภาวินีครับครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคือเมื่อวานในเราคิดว่าพอมีปัญหานี้ปั๊บจะไปใช้กองทุนหมุนเวียนบอกมันไม่เข้าเกณฑ์พอไม่เข้าเกณฑ์ก็มันจะไปเอาจากไหนเนี่ยสถาบันที่ดินอันนั้นก็ไม่รู้จะได้ไม่ได้ซึ่งมันยากผมก็เลยคิดถึงท่านสมเกียรติแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปเมื่อวานนี้หน้าจอก็คิดถึงท่านเพราะคิดว่ามันจะได้ไหมล่ะถ้าจะได้โอเคหลักทรัพย์นี้ถูกยึดไปขายทอดตลาดถ้าเราเจรจากันได้แล้วเอาหลักทรัพย์นั้นมาจำนองกับธ.ก.ส.และถ้าจำนองกับธ.ก.ส.ปั๊บก็เอาภาวินีเนี่ยเอาลูกเนี่ยนะมาเข้ากับธ.ก.ส.เป็นสมาชิกลูกค้าธ.ก.ส.แล้วกู้เลยนี่ท่านสมเกียรติทำให้อย่างนี้เลยนะแต่พอสืบลึกลงไปขึ้นมาปั๊บจนพบว่าเป็นการยึดทรัพย์โดยติดจำนองธ.ก.ส.อยู่ด้วยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างจึงง่ายขึ้นนะท่านสมเกียรติเนาะครับครับครับต้องนำเรียนคุณภาวินีนะครับเมื่อวานพอจากรายการเสร็จนี่นะอาจารย์ถนอมยังโทรหาลือกับผมเพื่อหาทางออกหาแนวทางที่ข้อมูลต่างๆประโยชน์ต่างๆแล้วก็ทิศทางที่จะเหมาะสมนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็ได้รับข้อมูลที่สำคัญก็เดี๋ยวจะได้ประสานกับพื้นที่ทางมัญจคีรีสำนักงานตส.จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะหาทางนะที่เหมาะสมอย่างที่คุณภาวินีเองได้ให้ข้อมูลนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็จะช่วยกันค้นหาแสวงหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดนะครับขอบพระคุณค่ะนะหนูก็มีกำลังใจแล้วนะว่าท่านสมเกียรติมาวหารองผู้จัดการใหญ่ทกส.หนูไม่ได้สู้คนเดียวแล้วนะรู้ละหนูผิดพลาดไม่ใช่หนูผิดพลาดอ่ะหนูมีปัญหาครอบครัวชีวิตมรสุมที่มันถาโถมเข้าไปใส่หนูน่ะพี่ฟังเลยลูกมันใหญ่มากเลยนะตั้งหลักไม่ค่อยได้เลยตั้งหลักยากมากนะครับลูกก็กำลังโตเรียนอยู่ม.5ใช่ไหมลูกชายเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนพ่อลูกนั้นไปแล้วใช่ไหมเขามีครอบครัวใหม่แล้วค่ะนั่นแหละครับหนูยังไม่กล้ามีค่ะหนูกลัวลูกมีปัญหานะดูแลลูกแล้วก็ดูแลคุณดูแลหัวใจพ่อหัวใจแม่เนาะครับอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองดูแลตัวเองด้วยใช่อย่าลืมดูแลตัวเองแข็งที่สุดก่อนใช่ใช่ตอนนี้หนูคิดที่หนึ่งก็คือลูกแล้วก็พ่อกับแม่ค่ะตัวเองไว้ที่หลังคือเมื่อวานที่มาปรึกษาเนี่ยบอกว่าเขาเจอน้องภวินีไม่ได้ดูรายการนี้ถูกไหมหนูไม่ได้ดูค่ะคุณแม่ดูค่ะแต่แม่ดูแม่น่ะดูประจำดูทุกวันแม่น่ะผมคุยกับแม่แม่บอกว่าดูทุกวันดูเรื่องคนอื่นนะแล้วก็จดเบอร์เอาไว้เผื่อว่าจะโดนกับตัวเองแม่ว่าเงี้ยนะไม่คิดว่ามันจะแล้วก็โดนจริงๆแกบอกว่าโดนจริงๆโดนจริงๆก็เมื่อวานก็คุยกันแล้วก็แม่ก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตลูกสาวเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาเจอกับมรสุมเรื่องนี้ก็เห็นใจแล้วก็ได้ผู้ใหญ่อย่างท่านสมเกียรติกิมาวหารองผู้จัดการใหญ่ทกส.ท่านก็มีความกรุณานะผมเราก็ทำกันมาโดยตลอดเนี่ยก็เห็นใจว่าจะช่วยกันแล้วก็ประสานพี่สำราญผอ.บังคับคดีจังหวัดขอนแก่นท่านก็จริงใจตรงไปตรงมาช่วยเจรจาแล้ววันนี้เดี๋ยวหนูคุยกับพี่เสร็จวางหูแล้วหนูไปพบท่านสำราญเลยเดี๋ยวทีมงานให้เบอร์ท่านสำราญกับน้องภาวินีไปด้วยหลังไมค์นะโอเคขอบพระคุณท่านสมเกียรติกิมาวหานะครับท่านครับครับครับด้วยความยินดีครับท่านครับเป็นกำลังใจนะครับคุณภาวินีครับครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับน้องครับ